กลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเคลียร์บอลยังไงให้ขาดนะครับผมจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับชาแนลของผมด้วยนะครับเรื่องการแตะเคลียร์นะครับบางคนนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับในการที่เราเนี่ยจะเตะเคลียร์หรือว่าเตะจุดพุออกไปนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราเตะแล้วเนี่ยแล้วเกิดบอลที่เราเตะเนี่ยไม่เต็มเท้านะครับบอลก็จะผิดทิศทางนะครับและอาจจะไปตกในเท้าของผู้ต่อสู้ได้นะครับผมแบบฝึกของผมนะครับก็จะให้กับการเตะเปิดเกมของผู้รักษาประตูนะครับผมโดยที่เรานั้นจะถือลูกฟุตบอลไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราจะทำการเตะนะครับในเขตประตูนะครับเตะจุดพุ่งขึ้นไปนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจุดกระทบที่เราจะแตะเคลียร์แล้วบอลนั้นโด่งจุดพุได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นจุดของข้อเท้านะครับผมลักษณะการเตะนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเตะนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เหยียดปลายเท้าให้ตึงมากนะครับเราเนี่ยทำการเนี่ยครับเท้าในลักษณะเท้าจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเนี่ยครับไม่ได้เหยียดตรงนะครับเป็นในลักษณะเหมือนกับเราเนี่ยปล่อยสบายๆเลยนะครับผมบอลตอนที่เราเตะเนี่ยข้อเท้าเนี่ยจะโดนกับจุดกระทบของบอลนะครับลักษณะแบบนี้นะครับข้อเท้าจะโดนและตอนที่เราเกงเท้าเนี่ยลักษณะการเกงของเราเนี่ยก็จะงุ้มปลายเท้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่รองเท้าอยู่เนี่ยอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะครับเราจะโชว์ให้ดูนะครับว่าการงุ้มปลายเท้าเนี่ยก็คือการติดเท้างุ้มนิ้วเท้านะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับในภาพนะครับขยับนิ้วเท้าหากันนะครับผมพอตอนเรางุ้มเท้าให้แน่นแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเตะนะครับที่ผมไม่ได้ให้ใช้ส่วนของหลังเท้านะครับจริงเราจะใช้ส่วนของหลังเท้าก็ได้นะครับผมแต่จังหวะเตะเคลียร์เห็นว่าเราใช้จุดของหลังเท้าเนี่ยจังหวะที่เราเตะเนี่ยเราก็จะต้องเตะให้เต็มเท้านะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเตะไม่เต็มเท้าก็อาจจะทำให้เราเตะแป๊กได้นะครับแต่ถ้าเราใช้จุดของข้อเท้านะครับผมตอนที่เราเตะเนี่ยเราจะสามารถเตะได้เต็มที่นะครับผมเราล็อกปลายเท้าไว้แบบนี้นะครับเท้าก็จะไม่ได้ยืดขึ้นมาแบบนี้ครับจะล็อกไว้แบบนี้นะครับเราก็จะเตะเคลียร์เคลียร์จุดแรกๆเนี่ยเราเน้นเตะให้บอลโด่งก่อนนะครับยังไม่ต้องให้ไกลมากนะครับเพราะว่าตอนเราเนี่ยสามารถเตะให้บอลโด่งได้แล้วเนี่ยคราวนี้เราค่อยเพิ่มทิศทางนะครับเตะให้บอลเนี่ยโดนในจุดข้างหน้ามากขึ้นนะครับไม่ใช่ใต้สุดครับเพราะถ้าเราเตะใต้สุดเนี่ยเราเตะโด่งขึ้นไปเนี่ยบอลมันก็จะตกลงมากับที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนเราเริ่มสามารถเตะให้บอลโด่งได้แล้วเนี่ยคราวนี้เราลองกระเถิบจุดกระทบนะครับให้ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วบอลเนี่ยก็จะพุ่งออกไปข้างหน้าแบบนี้ครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นรูปแบบของการฝึกของกองหลังหรือว่าผู้รักษาประตูอย่างเดียวนะครับการเตะจุดพุ่งเนี่ยสามารถใช้ในจังหวะของกองหน้าหรือกองกลางก็ได้นะครับเป็นจังหวะที่บอลเนี่ยเด้งมานะครับแล้วเราเนี่ยใช้การเตะจุดพุนะครับเพื่อให้บอลเนี่ยเข้าไปอย่างประตูนะครับเพราะลูกฟุตบอลที่มันโด่งมากๆเนี่ยผู้รักษาประตูบางทีนะครับเจอลูกฟุตบอลโด่งแบบนี้เนี่ยเขาก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะครับว่าจะรับยังไงเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ในทุกตำแหน่งเลยนะครับแบบฝึกก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยจับลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็เตะนะครับผมจับเตะนะครับแต่สำคัญคือเราต้องมีพื้นที่ในการเตะนะครับอาจจะเป็นสนามกว้างๆนะครับในการฝึกเตะนะครับแล้วก็วางเป้าหมายนะครับว่าเราจะเตะไปอย่างจุดนี้นะครับแล้วก็ทําการเตะนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเน้นเตะแค่ให้บอลเนี่ยโด่งเฉยๆนะครับพอตอนเราสามารถเตะให้บอลโด่งได้แล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มจุดนะครับให้ลูกฟุตบอลเนี่ยเด้งไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับผมสามารถฝึกใช้ในจุดของข้อเท้านะครับฝึกเตะนะครับให้บอลเนี่ยโด่งจุดพุได้เริ่มชำนาญแล้วนะครับคราวนี้ครับเราจะรอให้เพื่อนนะครับโยนบอลมาให้เรานะครับผมให้โยนมานะครับไม่ต้องสูงมากนะครับระดับที่เราเนี่ยโยนเตะเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะเคลียร์นะครับจังหวะเดียวนะครับให้บอลเนี่ยพุ่งไปโด่งนะครับเหมือนกับที่เราเนี่ยจับแล้วเตะเลยนะครับผมรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
การเตะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเตะเปลี่ยนทิศทางนะครับซึ่งจะทำให้ทีมของเรานั้นได้เปรียบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเตะโด่งๆแบบนี้ฝ่ายตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเกมรับของคู่ต่อสู้นะครับเขาเจอจังหวะบอลโด่งๆแบบนี้ผมเชื่อว่าสร้างความลำบากให้กับเขาอย่างแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ